ผมไปถามทนายฝั่งพ่อมาแล้วว่าพ่อได้ทำพินัยกรรมอะไรไว้พวกเราหรือเปล่าคำตอบที่ได้คือพ่อไม่ได้ทำอะไรให้พวกเราเลยก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะถ้าคุณพ่อไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ก็หมายความว่าสมบัติทุกอย่างของคุณพ่อก็กลายเป็นของพวกเรา3คนไม่ใช่อีกลิ่นจันกับไอ้พระเรศนั่นฝั่งที่พูดไม่เข้าใจอ่ะเอมฮะที่พ่อไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยเพราะว่าเขายกให้พวกมันไปหมดแล้วไงที่ดินทุกแปลงตึกทุกหลังเขายกให้นางกลิ่นจันหมดที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมแม่หุ้นบุญญากรุ๊ปทั้งหมดพ่อยกให้กับไอ้พันเล่นไปหมดแล้วหมายความว่ายังไงคะคุณพ่อไม่เหลืออะไรไว้ให้พวกเราเลยเหรอเหลือเหลือบ้านไงแล้วเงินประกันที่ใส่ชื่อแกไว้อะเงินประกันแค่ไม่กี่สิบล้านแต่อีสองแม่ลูกนั้นได้ไปตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าคุณพ่อยกหุ้นทั้งหมดให้มันจริงก็หมายความว่าเกือบครึ่งของบริษัทเป็นของมัน